กรณีชาวเลที่หาดราไวย์จังหวัดภูเก็ตถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาจับในข้อหาลักลอบจับสัตว์น้ำในเขตอนุรักษ์ซึ่งตอนนี้ทั้ง9คนได้ถูกประกันตัวออกมาแล้วนะคะแต่ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ในแถบอันดามันนั้นหากยังไม่ได้รับการแก้ไขในระดับนโยบายพวกเขาก็มองว่าปัญหาครั้งนี้คงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะเราจะไม่มีท้องทะเลหากินแล้วจริงๆหรือเป็นความหมายที่ปะปนกับเสียงร่ำไห้ของผู้เป็นแม่แม้จะไม่คุ้นชินกับภาษานี้แต่พอรับรู้ถึงความห่วงใยที่มีต่อลูกชายเช้าวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานางอาบางจากชาวเลหาดราไวย์จังหวัดภูเก็ตเดินทางมาขอประกันตัวลูกชายต่อศาลจังหวัดตะกั่วป่าในจังหวัดพังงาเธอมาพร้อมกับญาติผู้ต้องหาอีก8ครอบครัวซึ่งล้วนเป็นกลุ่มชาวเลอุรักราโวยที่หากินกับท้องทะเลมายาวนานเหตุเกิดเมื่อ12ตุลาคมเจ้าหน้าที่อุทยานหมู่เกาะสิมิลันได้จับกลุ่มชาวเลชุมชนราไวย์รวม9คนในข้อหาลักลอบเข้ามาดำน้ำและเก็บหาสัตว์น้ำในเขตอุทยานแห่งชาติพร้อมเรือจำนวน2ลำโดยคิดเป็นค่าเสียหายกว่า 10,000 บาทเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มชาวเลทั้ง9คนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคุระบุรีอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาไม่ว่าที่ตรงไหนที่เคยทำมาก่อนตั้งแต่ปู่ย่าตายายตั้งแต่อุทยานอยู่นี่ผมเข้าไปไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้พวกผมโดนบีบไม่รู้จะทำอะไรกินอย่างเช่นเกาะอย่างนี้ก็น่าจะรวมให้ผมได้เพราะว่าผมตั้งแต่อุทยานไม่อยู่ผมก็ทำอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผู้ต้องหาทั้ง9คนได้แต่งตั้งทนายเพื่อแถลงต่อศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวเพราะผู้ต้องหาเป็นชาวเลที่หากินตามวิถีดั้งเดิมและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอีกทั้งมีมติคณะรัฐมนตรีได้รองรับการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลให้หากินในทะเลและผ่อนปรนในเขตอุทยานศาลพิจารณาแล้วเชื่อได้ว่าเป็นชาวเลจริงโดยอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์คนละ 100,000 บาทแต่ลดเหลือคนละ 50,000 บาทญาติผู้ต้องหาพยายามวิ่งเต้นหายืมเงินนอกระบบแม้รู้ว่าดอกเบี้ยค่อนข้างจะสูงก็ตามเราก็ไปห้าห้อยเขาอย่างที่จับเลื่อยอ่ะก็บางทีอยู่ในก้อนบางทีเขาว่าไม่ให้ต่อยห้อยเลื่อยที่ตรงนั้นบางทีเข้าไปก็เข้าไล่ไปต่อยอื่นบอกว่านายกให้ชาวดีแล้วว่าทำมาห้าถึงด้วยโดยที่ไม่ต้องถูกจับข้อกล่าวหาชาวเลทั้ง9คนใช้เครื่องมือทันสมัยซึ่งที่จริงแล้วชาวเลกลุ่มนี้ยังคงใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำแบบวิถีดั้งเดิมโดยใช้เหล็กแหลมยิงปลาหรือดำน้ำจับสัตว์เห็นได้จากหลายคนที่ต้องพิการทางหูปัจจุบันพื้นที่หากินของชาวเลตามเกาะแก่งต่างๆได้ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์แล้วเกือบทั้งหมดการเข้าไปหากินใกล้เกาะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่เมื่อต้องหาเลี้ยงครอบครัวโดยใช้วิถีประมงดั้งเดิมกลับกลายเป็นอาญาแผ่นดินในสายตารัฐชาติพันธุ์เล็กๆอย่างอุรักราโวยจะรอดได้อย่างไรในท่ามกลางการพัฒนา นักข่าวพลเมืองเครือข่ายซิตี้คนจนพัฒนาภูเก็ตรายงาน